อีกรูปจะส่งรูปสวยๆก็มีนะแล้วนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวคุยราคาว่าเขาราคายังไงแมวก็เหมือนกันทุกที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทสปาที่ไหนแล้วแต่ก็เป็นอินเทนต์หมดทุกที่พอดีเราจะต้องมาใส่ในแพ็กเกจต้องเป็นภาพของเขาเพราะว่าบางทีภาพหน้าอินเทอร์เน็ตกับภาพที่เราไปเห็นจริงอ่ะภาพมันไม่ตรงปกเดี๋ยวที่หน้าผมจะให้น้องผมพอดีน้องก็จะขอให้ถ่ายเดี๋ยวไปลองตรงนี้ไปดูโมเดลเขาเป็นแบบว่าเขาอยากอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเกิดหน้าซ้ำเมื่อไหร่เข้ามาคือเพราะว่านี่เป็นส่งไม่ให้เขาอ่านคืออะไรเพราะยังไงน้องผมจะต้องไปถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อจะมาทำพิธีประกอบพิธีเปิดไม่เป็นไรเขาจะตรวจก็ไหนก็โอเคแล้วนะบางทีถ้ารออะไรบางทีไม่เป็นไรนึกว่าถ้าไม่ติดอะไรก็ไปด้วยกันก็ได้แต่ถ้ายังไม่ตรวจยังไม่ตรวจแล้วได้ไหมอ๋อแต่มุสิวาลัยนี่ถ้าแมวขอโอกาสไปเรียนเซ็กชั่นสักวันได้ไหมกับได้จับเรื่องนี้อ๋อไปได้เลยอยู่ที่การทำงานด้วยเนี่ยนะน้องอยู่ที่เกาะแต่ต้องไปอยู่ที่เกาะด้วยนะหรือจะนั่งอยู่ที่นี่เลยไปที่เกาะบ้างก็มีกุ้งน้องก็จะไปแล้วติดต่อแกก็ไปก็รู้เช็คเลยจะมาถามยื้อเนาะท่านจะมาถามยื้อคนเดียวผมก็คุยกับยื้อคนเดียวเนี่ยแต่เฉพาะคนที่สนใจที่จะส่งลูกค้าไปมุกแปลว่าอย่างนั้นนะก็ทางคุณหมอจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปอ๋อไม่ต้องเลยพรุ่งนี้ว่างครับพรุ่งนี้ลูกค้าเอาอย่างไรอาทิตย์หน้าท่านผู้การมันเหลือเท่าไหร่มันเสาร์หน้าขอเป็นวันธรรมดามันธรรมดาเราติดงานมันสุกติดหน้าทุกทีนะที่อยู่อีกหนึ่งครับผมที่ไม่เกี่ยวสิบสี่เออตัวทีมลูกค้าพอใช้ได้เพื่อให้เขาไปขายเพราะทำตัวได้ยากอ๋อไม่เป็นไรก็นั่งคุยเอาคอนเซ็ปต์ไปแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ประสานในกลุ่มไลน์มีนะมีอะไรสงสัยก็ถามถึงไลน์ครับนายกอยู่ในเรื่องสอนทำธุรกิจเพราะว่าตอนนี้เราเรื่องของการขายออนไลน์ที่เราเนี่ยตอนนี้เต็มแล้วนะตัวผมเองในนามของโรงพยาบาลในท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ผมดูแลในพาร์ทของ medical tourism ของโรงพยาบาล TRPH เสร็จแล้วก็ได้ไปคุยกับท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังแล้วท่านก็บอกว่าอยากที่จะทำในช่วงโควิดอย่างเงี้ย อยากจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของแต่ละบริษัทเนี่ยให้มันไลฟ์ขึ้นมาให้ได้ให้มันมีลูกค้าเข้ามาได้แต่สิ่งที่จะทำได้ตอนนี้ถ้าจะให้แตกต่างก็คงเป็นเรื่องของ medical tourism ก่อนโดยเฉพาะเรื่อง health tourism สำหรับคราวนี้ผมก็เลยแชร์ไอเดียของผมไปว่าเราเคยทำกับการท่องเที่ยวเมื่อปี2009จนถึง2013นะฮะแล้วก็ออกไปแนะนำโปรดักต์ตรงนี้ทั้งทั่วประเทศแล้วก็ทั่วต่างประเทศด้วยพอท่านได้ฟังแนวความคิดหลักการปุ๊บท่านก็สนใจที่จะให้เปิดแนวความคิดตัวนี้กับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในสมาคมทั้งหมดเนี่ยก็เลยนัดกันว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอคุยกันในหลักการของการทำ medical tourism ขึ้นให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้มันโอเปเรตให้ได้เร็วที่สุดภายในเดือนนี้นะก็เลยคิดว่าวันไหนที่มันน่าจะเร็วที่สุดได้ตอนแรกก็กะว่าจะออกเดือนหน้าท่านบอกว่ามันช้าไปก็เลยตกลงขอเป็นวันอาทิตย์นี้เลยเอาอาทิตย์นี้เลยผมก็มีข้อมูลก็เดี๋ยวแนะนำได้ก็เลยนัดกันมาวันนี้นะครับอันนี้คือแนวความคิดครั้งแรกก่อนที่เกิดการคุยกันวันนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าหน้าที่จะประสบผลสำเร็จพอสมควรนะครับในการที่มาคุยกันในวันนี้เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่ท่านนายกเองนายกสมาคมท่านคาดหวังไว้เนี่ยก็มาครบทุกหน่วยงานแล้วก็แนวความคิดที่เขาจะเอาไปใช้เนี่ยก็น่าจะตรงประเด็นที่เขาคาดว่าจะไปต่อยอดได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจว่าเขายังไม่เคยทำในด้านของ health tourism หรือว่า wellness tourism เนี่ยเดี๋ยวผมเป็นที่ปรึกษาให้นะครับแล้วก็ทางนายกสมาคมเองท่านก็คิดว่าพอที่จะมีคนให้คำแนะนำได้อยู่เพราะฉะนั้นอยากจะไลฟ์ตัวนี้นะให้มันเสร็จให้มันโอเปเรตให้ได้นะครับแล้วก็เน้นกลุ่มเป้าหมายที่คนไทยทั้งหมดก่อนจนกว่าประเทศจะเปิดโควิดมันจะหายไปกลุ่มแรกที่เราจะให้มันเกิดให้ได้ก็เป็นกลุ่มของคนไทยสำหรับกลุ่มที่ควรที่จะเกิดน่าจะเป็นกลุ่มของกลุ่มประชาชนที่มีภาวะสุขภาพเรื้อรังนะครับอย่างเช่นมีโรคเรื้อรังโรคเบาหวานโรคอ้วนอะไรพวกนี้น่าที่จะมีประโยชน์ในการท่องเที่ยวแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพได้นะโปรแกรมนี้มีประโยชน์กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการยังไงบ้างคะคือนักท่องเที่ยวเขาได้พักผ่อน
นะครับตามเจตนาที่เขาอยากจะผ่อนคลายด้วยสถานการณ์ตอนนั้นเขาเครียดกันอยู่แล้วแล้วก็อยากจะพักผ่อนด้วยงบประมาณที่สามารถคอนโทรลได้แล้วก็คุ้มค่ากับการท่องเที่ยวส่วนแล้วคราวนี้พอเขาเที่ยวปุ๊บเขาได้พักผ่อนได้เที่ยวตามเจตนาขณะเดียวกันเขาได้ดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันซึ่งการดูแลสุขภาพตรงนี้ในโครงการที่จะทำตรงนี้เราจะเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้เขากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพเขาได้เองไปในตัวร่วมด้วยอันนี้ก็คือที่เราคาดหวังว่ามันน่าจะได้สำหรับในประเทศไทยอะค่ะจังหวัดไหนนำโปรแกรมนี้ไปใช้บ้างแล้วค่ะที่เจอตอนนี้ที่อยุธยาที่ Wellness City นะที่บางไทรที่1ที่2ถัดมาก็จะแถวราชบุรีนะส่วนทางเหนือก็มีทำค่อนข้างเยอะอยู่ละนะครับก็มีหลายที่แล้วก็จะเอามาผสมผสานกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการทางการแพทย์ทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็ทางด้านการท่องเที่ยวเอามาผสมผสานแล้วก็ใช้การฟื้นฟูประสบการณ์ที่เคยทำที่อยุธยาที่บางไทรกับกลุ่มคนไทยที่มาดูแลมาเข้าโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานอันนั้นฟีดแบ็กดีมากแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาก็ดีเนื่องจากว่าเราจัดโปรแกรม3วัน2คืนกับ5วัน4คืนเป้าหมายก็คือน้ำตาลของทุกคนจะต้องลดลงนะโดยที่ไม่ใช้วิธีการอดอาหารทุกคนกินอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับก็โอเคก็ทุกอย่างก็ทำได้ดีพอตอนจะกลับบ้านเราก็มีการประเมินตั้งแต่วันแรกที่มาเช็คน้ำตาลระหว่างที่อยู่ควบคุมเรื่องของการอยู่การกินแล้วก็สอนวิธีการปฏิบัติการปรุงอาหารการปฏิบัติตัวประจำวันแต่ละวันตามโปรแกรมที่เรากำหนดไว้พอวันจะกลับบ้านเราไปดูตัวเลขแล้วมันลดลงตามเป้าที่ควรจะเป็นแล้วหลังจากนั้นเราโฟลว์อัพต่อไปอีกระยะ 2-3 เดือนมันก็ยังลดอยู่ซึ่งคาดว่ามันน่าที่จะเป็นที่พึงพอใจสำหรับคนที่เข้าโครงการนะในระยะนั้นแต่หลังจากระยะยาวเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเหมือนเดิมอีกหรือจะต่อยอดของเดิมที่เขาเปลี่ยนไปดีขึ้นแล้วเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราขาดการต่อเนื่องเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ดูต่อโอเคค่ะ